This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันจนได้นะคะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะดิฉันรัศมีมณีนินนะคะก็มาทำหน้าที่เล่าเรื่องจากหนังสือดีๆให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำวันนี้เริ่มเรื่องใหม่ที่หลายคนถามถึงหลังจากที่เราผจญภัยไปในยุทธจักรยาวนานเหลือเกินวันนี้กลับจากเมืองจีนแล้วก็นั่งทาแมชชีนไปในช่วงต้นสมัยรัตนโกสินทร์กับนวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินค่ะจากผลงานของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชผลงานการพิมพ์ของนันมีบุ๊กส์เป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่จะทำให้คนไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ราชสำนักสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็สำหรับเพลงที่นำเข้ารายการนะคะก็ต้องขออนุญาตค่ะใช้เพลงจากละครเวที4แผ่นดินมาเป็นเพลงที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้เรารำลึกถึงบุญคุณของบูรพกษัตริย์แล้วก็ให้ได้นึกถึงแผ่นดินแห่งนี้ในยุคสมัยที่ผ่านมา200กว่าปีเกิดอะไรขึ้นมากมายที่เราควรจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะคะสาระในนิยายประวัติศาสตร์เรื่องผลัดแผ่นดินเป็นการเจาะลึกช่วงการผลัดแผ่นดินเป็นสำคัญแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาและพระอัจฉริยภาพของพระเจ้าอยู่หัวหลายรัชกาลที่ทรงพยายามรักษาเอกราชของชาติเอาไว้ในคำนำสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กพับลิเคชั่นบอกว่าทุกวันนี้มีคนจำนวนไม่น้อยคิดว่าการเป็นกษัตริย์คือการเสวยสุขท่ามกลางราชสมบัติที่ไม่มีวันหมดแต่ในวิทยายเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าการขึ้นเป็นเจ้าเหนือหัวยากเท่าไหร่การรักษาเอกราชและราชบัลลังก์ไว้เป็นเรื่องยากยิ่งกว่าแม้หลังๆมาพระมหากษัตริย์จะไม่ได้ทรงช้างออกรบดังแต่ก่อนเนื่องจากภัยของประเทศเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยทว่าบทบาทของพระมหากษัตริย์ก็ยังคงหนักหนาเช่นเดิมเพราะไม่ว่ายุคใดพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมไม่เคยเปลี่ยนไปนั่นคือความสุขของราษฎรมาเป็นที่หนึ่งเสมอในขณะที่คำนำของผู้เขียนผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชก็บอกว่าผมสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และเห็นว่าคนไทยทั่วไปมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของชาติน้อยมากอาจเป็นเพราะในบทเรียนมีแต่เรื่องราวที่เป็นข้อเท็จจริงทางวิชาการใช้ภาษาที่ราบเรียบบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ปราศจากเลือดเนื้อและวิญญาณไม่มีสีสันของชีวิตจริงทั้งยังต้องจดจำชื่อบุคคลชื่อสถานที่และตัวเลขวันเดือนปีของเหตุการณ์สำคัญสำคัญเพื่อการสอบเอาคะแนนเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วความรู้ทางประวัติศาสตร์ก็เลือนหายไปและไม่สนใจที่จะอ่านอีกเลยผมคิดว่าถ้าเขียนประวัติศาสตร์ในรูปแบบของนิยายให้มีสีสันมีชีวิตชีวามีพระเอกนางเอกมีผู้ร้ายมีรักโลภโกรธหลงโดยการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงให้ลึกไปกว่าเนื้อหาประวัติศาสตร์ทั่วไปผสมด้วยจินตนาการของผู้เขียนที่ไม่ได้บิดเบือนข้อเท็จจริงก็จะช่วยให้วิชาประวัติศาสตร์ที่ดูน่าเบื่อหน่ายกลายเป็นเรื่องสนุกสนานน่าสนใจยิ่งขึ้นผมใช้เวลาว่างจากงานประจำสืบเสาะค้นคว้าอ่านแล้วก็เขียนสารนิยายประวัติศาสตร์เรื่องผลัดแผ่นดินโดยใช้เวลาถึง2ปีเศษ
มุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์เบื้องหลังการผลัดแผ่นดินในสมัยกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ว่ามิได้ราบเรียบและเรียบร้อยตามที่ปรากฏในพระราชพงศาวดารที่ว่าครั้นณวันศุกร์เดือน8แรม13ค่ำสมเด็จพระบรมวงศานุวงศ์จึงประชุมพร้อมด้วยสมเด็จพระสงฆ์ราชาคณะและเสนาพฤทธามาตรราชปุโรหิตข้าทูลละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมผู้ใหญ่ผู้น้อยปรึกษาพร้อมกันถวายสิริราชสมบัติให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าเป็นบรมกษัตริย์สืบถวัญราชสมบัติสืบไปเบื้องหลังการขึ้นเถลิงถวัญราชสมบัติของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์มีที่มาที่ไปลึกซึ้งและยาวนานกว่าตัวอักษร 3-4 บรรทัดในพระราชพงศาวดารต้องศึกษาความเป็นไปตลอดพระชนชีพของแต่ละพระองค์ผู้อ่านจะรู้สึกสนุกสนานเหมือนอ่านนิยายเล่มหนึ่งแต่ถึงอย่างไรผมก็ขอย้ำว่านี่คือเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เป็นเรื่องจริงถึง80%มีเรื่องแต่งผสมอยู่บ้างตอนใดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งผู้อ่านจะทราบเมื่ออ่านถึงหน้าสุดท้ายนี่คือส่วนหนึ่งของคำนำผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชนะคะกับนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่องผลัดแผ่นดินค่ะลุพุทธศักราช2289ปีที่13ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาในบ่ายวันที่อากาศร้อนอบอ้าวณบริเวณริมลำน้ำลพบุรีสายเก่าที่ไหลล้อมรอบเกาะกรุงศรีอยุธยาทางทิศเหนือเด็กกลุ่มใหญ่กำลังเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานมีเสียงร้องโหฮาของเด็กชายวัย8ถึง12ปี 5-6 คนดังลั่นบริเวณบันไดท่าน้ำวัดโกสาวาสหรือวัดเชิงท่าสลับกับเสียงกระโดดดังตูมตามของเด็กๆ กลุ่มดังกล่าวจนน้ำกระจายไอ้เข้ไอ้โขงอยู่ในโพรงไม้สักไอ้เข้ฟันหักกัดคนไม่เข้าเฮ้ยไอ้เข้มาแล้วโว้ยเด็กชายไว้ผมจุกร่างผอมปราดเปรียวตะโกนบอกเพื่อนๆแล้วก็กระโดดพุ่งลงจากแพลูกบวบที่ทำด้วยไผ่ลำยาวฝั่งตรงข้ามว่ายน้ำมาทางบันไดหน้าวัดอย่างรวดเร็วโดยมิให้ฝ่ายที่เล่นเป็นจระเข้ว่ายจับมาได้เด็กชายไว้ผมเปียผิวคล้ำร่างล่ำสันที่เล่นเป็นจระเข้ว่ายน้ำตามมาติดๆวิทย์จะคว้าขาคนหนีได้แต่กลับคว้าไม่ทันเพราะว่าร่างผอมปราดเปรียวร่างนั้นดำน้ำหนีหายไปซะแล้วแม้ว่าจะดำน้ำควานหาก็หาไม่เจอเพราะว่าน้ำนั้นขุ่นเกินกว่าจะมองเห็นได้ไอ้เข้จึงได้แต่ลอยคอขึ้นมาเหนือน้ำจ้องมองไปรอบๆ รอเวลาให้เหยื่อโผล่เพราะขาดอากาศหายใจแต่เหยื่อก็ดำน้ำอึดเหลือเกินโผล่อีกทีก็ไปอยู่ที่ชายตะลิ่งด้านโน้นเสียแล้วเด็กผอมเอาฝ่ามือลูบหน้าปาดน้ำเห็นจมูกโด่งเป็นสันหันหน้ามาแลบลิ้นปริ้นตาหลอกไอ้เข้ผมเปียที่ลอยคออยู่กลางคลองผมเปียมาเลียใบตองพระตีกองตะลุ่มตุ่มเม้งเป็นประโยคที่เด็กๆชอบล้อคนไว้เปียส่วนไอ้เข้ก็ตะโกนท้าทายว่าเก่งจริงก็ลงมาเล่นอีกสิวะ
เรื่องอะไรแพ้แล้วแพ้เลยเอ้าคนขี้แพ้ไอ้คนขี้แพ้เด็กๆพวกเจ้าผมจุกร่วมตะโกนล้อเลียนประสานเสียงแจ้วๆตามลูกพี่เด็กทั้งหมดเป็นลูกขุนนางระดับต่างๆในรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาที่พ่อแม่ส่งมาให้ฝึกอ่านเขียนเรียนเลขกับอาจารย์ทองดีวัดโกสาวาสเด็กแต่ละคนมีอายุไล่เลี่ยกันและต่างก็เป็นที่หนึ่งในบ้านของตนแต่พอมาอยู่รวมกันก็ต้องหากลุ่มหาพรรคพวกเรียงลำดับความเป็นผู้นำโดยธรรมชาติเด็กที่จะเป็นผู้นำกลุ่มมิใช่เด็กตัวใหญ่กว่าหรือว่าเก่งกว่าแต่อยู่ที่ว่าพ่อใครใหญ่กว่าหรือมีตำแหน่งยศขุนนางสูงกว่าเด็กพร้อมไว้จุกเป็นบุตรชายสมุหกาลาโหมส่วนเด็กล่ำสันไว้เปียเป็นบุตรชายสมุหนายกซึ่งต่างก็เป็นสองขุนนางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสยามถ้าแน่จริงเล่นอย่างอื่นอีกไหมล่ะเด็กผมเปียยังคงท้าไม่คือไม่ยอมแพ้เลือกกันเลยจะเล่นอะไรลิงชิงหลักปลาลงอวนหรือว่าจะขี่ม้าส่งเมืองการละเล่นดังกล่าวเป็นการละเล่นของเด็กผู้ชายที่ต้องใช้กำลังความว่องไวแล้วก็ไหวพริบเด็กผมจุกนิ่งคิดอย่างรวดเร็วว่าจะเล่นอะไรดีที่ตัวเองจะได้เปรียบลิงชิงหลักกันละกันลิงชิงหลักมีผู้เล่น5หรือ6คนทุกคนเป็นลิงมีต้นไม้เป็นหลักเกาะต้นไม้จะน้อยกว่าผู้เล่น1หรือว่า2ต้นจึงเหลือผู้เล่นที่ไม่มีหลักเกาะและก็ต้องวิ่งไปชิงหลักที่ว่างขณะที่ลิงตัวอื่นๆจะเปลี่ยนหลักเกาะการเล่นเช่นนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วและก็ไหวพริบการเล่นลิงชิงหลักผ่านไปสักครู่ยังไม่มีใครแพ้ชนะเด็กผมจุกวิ่งนำหน้าเด็กผมเปียทลาเข้าหาหลักที่ว่างแล้วก็กางมือกางไม้กันคนหลังไม่ให้วิ่งแสงเจ้าผมเปียโมโหเอื้อมือไปคว้าผมจุกบนศีรษะดึงเต็มแรงเล่นเอาเจ้าจุกเท้าลอยลมก้นกระแทกพื้นดังปึกคราวนี้เป็นทีของพรรคพวกเด็กผมเปียที่จะร้องประสานเสียงเด็กไว้ผมจุกบ้างผมจุกครุกน้ำปลาเห็นขี้หมานั่งไหวกระจ๋องงองจะผมจุกทั้งหัวเจ็บทั้งก้นเจ็บเจ็บทั้งหัวเจ็บทั้งก้นจนน้ำตาร่วงแต่ไม่มีเสียงร้องอันใดลุกขึ้นแล้วเดินออกจากวงพากลุ่มพักพวกกลับบ้านโดยมีเสียงล้อเลียนไล่ตามหลังมาไอ้คนขี้แยขายดอกแคขายไม่หมดร้องไห้แง่แง่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กทั้งสองที่เป็นบุตรขุนนางผู้ยิ่งใหญ่แห่งสยามกลับไม่ใช่เชื้อสายชาวสยามแท้ๆหากแต่เป็นแขกและจีนเจ้าเด็กผอมคนไว้ผมจุกชื่อบุญนาคมีเชื้อสายแขกเพราะว่าบรรพบุรุษของบุญนาคชื่อเชกอมัดเป็นมุสลิมสายชีอะมาจากเปอร์เซียเข้ามาค้าขายเสื้อผ้าแพรพันที่ตำบลท่ากาหยีกรุงศรีอยุธยามีความรู้ความสามารถด้านการพาณิชย์แนะนำหลวงให้ใช้ระบบใหม่ในการเก็บภาษีสินค้าเข้ารับราชการเลื่อนยศจนเป็นถึงเจ้าพระยาบวรราชนายกตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเจ้ากรมท่าขวาในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมท่านเฉกสมรสกับหญิงชาวสยามมีบุตรธิดาหลายคนบุตรชายเหล่านั้นต่างเข้าสู่ตำแหน่งขุนนางระดับสูงในราชสำนักติดต่อกันมาหลายรุ่นจนถึงวงเฉกอมัดรุ่นที่4พระยาเพชรพิชัยหรือใจท่านต้องการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระเจ้าอยู่หัวได้สะดวกยิ่งขึ้นป
เปลี่ยนจากการนับถือศาสนาอิสลามมานับถือศาสนาพุทธพอถึงรุ่นที่5พระยาจ่าแสนยากรหรือแสนบิดาของบุญนาคจึงเป็นพุทธศาสนิกชนที่สมบูรณ์บุญนาคจึงเป็นเด็กสยามที่ไว้ผมจุกมีดวงตาคมเข้มและจมูกโด่งเป็นสันมีขาวหน้าคล้ายแขกมุสลิมทั่วไปส่วนเด็กร่างใหญ่ที่ไว้ผมเปียชื่อว่าสินเป็นลูกคนจีนชื่อเซินหยงอพยพมาจากหมู่บ้านไห่เฟิงเมืองซัวเถาแต่ไม่มีใครเรียกชื่อเซินหยงกลับเรียกว่าจีนไห่เฟิงตามชื่อหมู่บ้านแล้วก็เพี้ยนเป็นชื่อจีนไห่ห่องเซินหยงมีภรรยาเป็นคนสยามชื่อนกเอี้ยงร่วมกันทำการค้าจนร่ำรวยต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นขุนพัฒนายอากรบ่อนเบี้ยเก็บรายได้จากการเปิดบ่อนการพนันส่งเงินเข้าคลังหลวงเนื่องจากสินมีแม่เป็นคนสยามจึงมีผิวคล้ำปลายคิ้วหนารูปร่างแข็งแรงล่ำสันแต่ยังคงมีลักษณะตาชั้นเดียวและไว้ผมเปียตามธรรมเนียมของบรรพบุรุษผู้มาจากจีนแผ่นดินใหญ่แม้ว่าขุนพัฒนายอากรจะมีเงินทองพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้โดยไม่ขัดสนแต่ใจก็อยากจะให้ลูกเป็นขุนนางมากกว่าเป็นพ่อค้าเพราะรู้ดีว่าอาชีพใดในสยามเล่าจะมั่นคงก้าวหน้าเท่ากับการรับราชการเป็นไม่มีดังคำพังเพยที่ว่า10พ่อค้าไม่เท่า1ภรรยาเลี้ยงการค้าขายนั้นถึงแม้จะมีกำไรดีแต่ก็ยากลำบากแล้วก็ไม่แน่นอนที่สำคัญต้องได้รับการสนับสนุนจากขุนนางหรือคนของหลวงเพื่อมิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือว่าถูกเรียกร้องทรัพย์สินโดยไม่เป็นธรรมแต่หากลูกของตนเป็นขุนนางก็จะไม่มีใครมารังแกตนได้แต่การจะให้ลูกเป็นขุนนางก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีคนฝากฝังให้เรียนหนังสือเรียนการต่อสู้ป้องกันตัวและถึงจะเรียนเก่งรบเก่งสักเท่าใดถ้าไม่มีเจ้านายสนับสนุนก็นับว่ายากยิ่งขุนพัฒน์พิเคราะห์ดูแล้วหนทางการรับราชการของลูกชายดูจะมืดมนเสียจริงๆแต่เหมือนว่าฟ้าได้ลิขิตชีวิตของสินเอาไว้แล้ววันหนึ่งเจ้าพระยาจักรีชื่อเดิมว่ามาท่านสมุหานายกผู้รับผิดชอบเรื่องอากรบ่อนเบี้ยออกตรวจราชการแล้วก็แวะไปที่บ้านของขุนพัฒนายอากรไปเจอเด็กน้อยสินลูกนายอากรก็ถูกใจเพราะว่าตนไม่มีบุตรชายการไม่มีบุตรชายไว้สืบวงตระกูลเป็นปมด้อยของขุนนางในสมัยนั้นพระยาจ่าแสนยากรเสนสมุหกลาโหมมักจะหยอกเย้าสมุหนายกให้ได้อาอยู่เสมอว่าเก่งแต่ในสนามรบแต่สนามรักหามีปัญญาไม่เมื่อเจ้าพระยาจักรีได้เห็นรูปร่างหน้าตาอันมีลักษณะดีของศิลป์ก็เอ่ยปากขอเป็นบุตรบุญธรรมนี่นายอากรยกเจ้าศิลป์ให้ข้าซะเถิดข้าจะเอาไปเลี้ยงให้ดีข้าเชื่อว่าเจ้าศิลป์จะเป็นที่พึ่งของข้าและเจ้าในวันข้างหน้าแม้นายอากรและภรรยาจะรักและเสียดายลูกชายใจจะขาดแต่เพื่ออนาคตของลูกที่จะได้เป็นขุนน้ำขุนนางในภายภาคหน้าก็จำต้องยกเด็กชายศิลป์ให้เป็นบุตรบุญธรรมของพระยาจักรีมาตั้งแต่นั้นมาตอนนั้นท่านเจ้าคุณสมุหานายกก็คงจะคิดไม่ถึงว่าเด็กชายศิลป์จะไม่เป็นเพียงที่พึ่งของครอบครัวเท่านั้นแต่จะเป็นที่พึ่งของชนชาวสยามทั้งแผ่นดินด้วยในวัยเด็กทั้งบุญนาคและศิลป์ศึกษาเล่าเรียนที่วัดโกสาวาสแต่ไม่ค่อยลงรอยกันเท่าใดนัก
บุญนาคถือว่าตนเองมีชาติตระกูลเป็นขุนนางเก่าส่วนเจ้าสินเป็นเพียงลูกคนจีนที่เจ้าพระยาจักรีมานำมาชุบเลี้ยงจึงมักจะมีการดูถูกดูแคลนสินอยู่เนืองๆแต่สินก็ไม่เคยกลัวบุญนาคเพราะตนมีอายุมากกว่าถึง4ปีมีร่างกายใหญ่และแข็งแรงกว่าถ้าใช้กำลังเข้าตัดสินบุญนาคก็มักจะหลบหลีกไปเสียแล้วก็หาทางกลั่นแกล้งโต้กลับด้วยวิธีอื่นนอกจากสินและบุญนาคแล้วยังมีเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันอีกคนหนึ่งนั่นก็คือทองด้วงทองด้วงเป็นลูกหลวงพินิจอักษรหรือทองดีเสมียนตรากรมมหาดไทยมีเชื้อสายมอญทองด้วงอายุน้อยกว่าสินสองปีและอายุมากกว่าบุญนาคสองปีทองด้วงจึงเป็นเสมือนคนกลางที่คอยประสานรอยร้าวและห้ามปรามมิให้ทั้งคู่กลั่นแกล้งกันเกินกว่าเหตุนี่คือบทเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวละครต่างๆในนวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินซึ่งก็จะมีตัวละครหลายชุดที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามีบทบาทเพราะนี่เป็นเรื่องราวของหลายแผ่นดินทีเดียวพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังใหม่กับนวนิยายผลัดแผ่นดินของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชค่ะเบื้องหลังการผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในสมัยกรุงธนบุรีและถึงต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นันมีบุ๊กส์นะคะขอบคุณเพลงประกอบค่ะจากละครเวทีเรื่อง4แผ่นดินนะคะเพลงที่จะใช้ประกอบสร้างบรรยากาศในเชิงที่มีมิติทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างจะหาได้ยากนะคะก็ขอบคุณผู้ผลิตผู้สร้างสรรค์เพลงที่ใช้ประกอบการเล่าเรื่องนะคะทุกๆเพลงวันนี้เป็นตอนแรกนะคะที่เปลี่ยนบรรยากาศจากนิยายแนวยุทธจักรกำลังภายในมาเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ทำความรู้จักตัวละครส่วนตรงไหนจริงตรงไหนแต่งก็ฟังไปเรื่อยๆถ้าสงสัยอย่างไรจะไปศึกษาค้นคว้าเองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่จะมีการจุดประกายให้เกิดการต่อยอดแต่เดี๋ยวเมื่อฟังถึงตรงท้ายตอนท้ายผู้เขียนก็จะเฉลยค่ะว่าส่วนไหนที่มาจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์แล้วก็ส่วนไหนที่เป็นเรื่องแต่งเป็นจินตนาการเอาละค่ะสำหรับตอนแรกนะคะก็เป็นการทำความรู้จักตัวละครรู้จักบุญนาคสินทองด้วงมารู้จักอีกหนึ่งค่ะเป็นน้องชายแท้ๆของทองด้วงชื่อว่าบุญมาแล้วก็ติดตามเรื่องราวในผลัดแผ่นดินตอนที่1ช่วงที่2ต่อเลยค่ะเด็กทั้ง3มีลักษณะอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสินเป็นคนใฝ่สูงทะเยอทะยานมุ่งมั่นกล้าหาญไม่ยอมแพ้ใครบุญนาคเป็นคนฉลาดคมในฝักชอบวางแผนและรู้จักเอาตัวรอดในยามคับขัน
ส่วนทองด้วงเป็นคนกลางฉลาดสุขุมลุ่มลึกพูดน้อยและประนีประนอมอันเป็นลักษณะของนักปกครองที่ทำให้ขุนนางคือทำให้ลูกขุนนางทั้งสองฝ่ายคือศิลและบุญนาคเกรงใจและยอมรับการไกล่เกลี่ยตัดสินเสมอบุญมาเป็นน้องชายแท้ๆของทองด้วงแต่อายุห่างกันถึง7ปีขณะที่พี่ชายศึกษาเล่าเรียนคบหากับสหายทั้งสองคือศิลกับบุญนาคบุญมาก็อยู่ร่วมในกลุ่มของพี่ๆด้วยผู้ที่บุญมาถูกอัธยาศัยนับถือเสมือนพี่ชายก็คือศิลเพราะมีอุปนิสัยคล้ายๆกันคือเป็นฝ่ายบู๊ชอบวิชาการต่อสู้ป้องกันตัวขยันฝึกซ้อมเพลงดาบตัวศิลเองก็ถูกชะตารักใคร่บุญมาเสมือนน้องทำไมพี่ศิลถึงชอบต่อสู้ด้วยดาบมือเดียวมันจะสู้ดาบสองมือได้อย่างไรขอรับบุญมาเคยถามศิลเมื่อเริ่มฝึกหัดดาบสองมือบุญมาชื่นชมศิลที่เก่งดาบมือเดียวเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าตนจะใช้ดาบสองมือก็ยังไม่สามารถเอาชนะดาบมือเดียวของศิลได้บุญมาก็เลยคิดว่าถ้าศิลเปลี่ยนเป็นดาบสองมือคงจะรบเก่งจนไม่มีใครสู้ได้แต่ศิลกลับให้ความเห็นว่าเรื่องนี้มันแล้วแต่ความถนัดและโอกาสในการต่อสู้ข้าเห็นว่ามือหนึ่งถือดาบเพื่อฟาดฟันศัตรูส่วนอีกมือถือดั้งถือเขนเพื่อการป้องกันตัวก็น่าจะพอเพียงดั้งและเขนเป็นเครื่องมือที่ปัดป้องการฟันจากฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่บุญมาไม่เห็นด้วยโดยเห็นว่าแต่ฉันว่าดาบสองมือดีกว่าเพราะดาบใช้ฟันก็ได้ใช้ปัดป้องก็ได้มีอาวุธสองมือน่าจะได้เปรียบคู่ต่อสู้ถึงจะมีดั้งมีเขนก็ใช้เป็นอาวุธไม่ได้แต่ถ้าไม่มีก็จะยิ่งเสียเปรียบดาบสองมือมากเจ้าว่าอย่างนั้นก็นับว่ามีเหตุผลแต่ข้าเห็นว่าการฝึกดาบมือเดียวให้ชำนาญจะง่ายกว่าถึงไม่มีดั้งไม่มีเขนก็ใช้ฝักดาบของเราปัดปลายแทนได้เจ้าเก่งดาบสองมือก็จริงแต่ในยามรบแบบตะลุมบอลอาจจะเหลือดาบเล่มเดียวเจ้าจะรบไม่ถนัดเพราะไม่คุ้นเคยทีนี้ก็จะเสียทีข้าศึกได้ง่ายเจ้าชอบดาบสองมือก็ฝึกไปเถิดแต่อย่าลืมฝึกดาบมือเดียวด้วยดาบสองมือนั้นเหมาะกับพลไพร่ทหารราบแต่เมื่อเจ้าเป็นแม่ทัพนายกองเจ้าจะต้องขี่ม้าควบคุมบัญชาการจะใช้ดาบสองมือไม่ได้เพราะว่าอีกมือหนึ่งจะต้องถือบังเหียนควบคุมม้าฝึกใช้ดาบสู้กับทวนบ้างก็ดีเพราะพม่ากับมอญมันเก่งในการใช้ทวนบนหลังม้าสิงกับบุญมาก็จะชอบพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของฝีมือการรบเป็นฝ่ายบู๊และถ้าจะเปรียบฝีไม้ลายมือการใช้อาวุธในการรบก็นับว่าสินเชี่ยวชาญที่สุดทองด้วงเป็นรองส่วนบุญมาแม้ว่าจะมีอายุน้อยแต่ก็ส่อแววความเก่งกาจมากกว่าบุญนาคแต่ถ้าจะเปรียบเทียบชั้นเชิงด้านความคิดอ่านการวางแผนรบตามตำราพิชัยสงครามที่เรียนมาทองด้วงเป็นอันดับหนึ่งอีก3คนเป็นรองแต่ก็ไม่ต่างกันเท่าใดนักเมื่อทั้ง4คนเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มก็แยกย้ายไปรับราชการตามทางของตนเพราะเป็นลูกขุนนางอยู่แล้วสินเข้ารับราชการได้เป็นมหาดเล็กในวังหลวงก่อนถึง2ปีแล้วก็มีความสามารถด้านการตัดสินคดีความจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยถูกส่งไปเป็นอัยการหรือหลวงยกกระบัดที่เมืองตากและต่อมาเมื่อเจ้าเมืองตากถึงแก่กรรมสินก็ได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นพระยาตากครองเมืองตากในสมัยพระเจ้าเอกทัตขณะที่มีอายุเพียง32ปีเท่านั้นส่วนทองด้วง
เรียนกฎหมายและการปกครองเข้ารับราชการเป็นมหาดเล็กในวังหน้าและต่อมาได้รับแต่งตั้งเป็นหลวงยกกระบัดเมืองราชบุรีเมื่ออายุได้30ปีส่วนบุญนาคอายุ28ปีเข้ารับราชการเป็นนายฉลองนายนาถตำแหน่งมหาดเล็กคุ้มแพรวังหน้าบุญมาอายุ23ปีน้องชายทองด้วงเป็นนายสุดจินดาตำแหน่งมหาดเล็กคุ้มแพรวังหลวงบุรุษหนุ่มทั้ง4ไม่เคยลืมวันที่พบกันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจากกันไปรับราชการตามทางของตัวพระธุดงค์รูปหนึ่งบังเอิญผ่านแวะมาพบจ้องหน้าสหายทั้ง4ทีละคนอยู่เป็นนานจนทุกคนแปลกใจท่านพูดว่าอาตมาไม่เคยพบบุรุษที่มีลักษณะและสง่าราศีที่ดียิ่งอย่างพวกเจ้ามาอยู่รวมกันไม่น่าเชื่อเลยเจ้าทั้ง4มีดวงชะตาที่แข็งกร้ายิ่งนักเจ้าจักมีวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องคู่เคียงกันไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานทั้งในด้านส่งเสริมและแข่งขันบารมีซึ่งกันและกันจงอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดภาระงานของเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าคนทั่วไปคาดคิดนักคำทำนายเสียงกังวานของพระภิกษุรูปนั้นดังก้องอยู่ในความทรงจำของทุกคนสี่สหายหนุ่มนึกไม่ถึงว่าอนาคตของเขาก็คืออนาคตของสยามผูกพันด้วยความรักและการแข่งบารมีจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเป็นเวลายาวนานนับร้อยปีเมื่อพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสวรรคตในปีพุทธศักราช2301เกิดการแย่งชิงราชสมบัติเจ้าฟ้าอุทุมพรต้องออกผนวดให้พระเชษฐาคือพระเจ้าเอกทัตครองราชแทนทำให้กรุงศรีอยุธยาอ่อนแอลงมากพระเจ้ามังระกษัตริย์แห่งตอมอูมีรับสั่งให้มังมหานรทาและเนเมียวสีหบดียกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีพุทธศักราช2309ครั้งนั้นบุญมาต้องอาวุธบาดเจ็บในการรบป้องกันพระนครหลบหนีไปรักษาตัวอยู่ที่ชลบุรีเมื่อหายดีก็ทราบว่าพระยาตากผู้ที่ตนนับถือเสมือนพี่ชายพาทหารตีฝ่ากองทัพพม่าออกมาตั้งตนเป็นใหญ่ที่จันทบุรีก่อนแล้วจึงมาสมัครเข้าเป็นทหารในกองทัพสร้างความยินดีแก่พระยาตากเป็นอย่างยิ่งเพราะเห็นฝีไม้ลายมือในการรบและก็รักใคร่เหมือนน้องชายมาก่อนพระยาตากจึงมอบหมายให้บุญมาไปชักชวนพี่ชายมาร่วมรบด้วยข้าได้ข่าวว่าทองด้วงพี่ของเจ้าเป็นหลวงยกกระบัดที่เมืองราชบุรีมีครอบครัวอยู่ที่อัมพวาเจ้าจงไปติดต่อพี่เจ้าให้มาร่วมงานเป็นทหารกับข้าเถิดเมื่อทองด้วงทราบข่าวจากน้องชายก็เดินทางเข้าร่วมกองทัพพระยาตากด้วยความเต็มใจแล้วก็กลายเป็นกำลังรบหลักในการกู้เอกราชภายหลังกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปีพุทธศักราช2310โดยพระยาตากนำทหารเข้ารบขับไล่พม่าออกจากแผ่นดินจนหมดสิ้นหลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาเพียง9เดือนเมื่อเอกราชของสยามกลับคืนมาพระยาตากปราบดาภิเษกเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงพระนามว่าพระบรมราชาธิราชที่4และพระราชกรณียกิจแรกของพระองค์ก็คือการย้ายราชธานีย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยาลงใต้มาตั้งเมืองหลวงใหม่ที่กรุงธนบุรีซึ่งอยู่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอาจจะมีสาเหตุและความจำเป็นหลายประการแต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ากรุงธนบุรี
มีพระราชประสงค์ก็คือต้องการให้ชาวสยามลืมเลือนภาพการล่มสลายของกรุงเก่าเสียให้สิ้นโดยเริ่มต้นสร้างราชธานีใหม่แต่แล้วการสร้างกรุงธนบุรีสีมหาสมุทรราชธานีใหม่ก็มิได้ยิ่งใหญ่เท่ากรุงศรีอยุธยาพระเจ้ากรุงธนบุรีมีรับสั่งกับบรรดาเสนาอำมาตย์ที่ชอบวิจารณ์ว่าพระราชวังของพระองค์เล็กมากเมื่อเทียบกับกรุงเก่าวัดกับวังข้าเห็นจะสร้างพอได้อาศัยไปพลางๆก่อนบ้านเมืองของเรายังไม่เป็นปึกแผ่นให้ใครกังวลรอให้เสร็จศึกบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเสียก่อนเถิดจะสร้างให้ใหญ่โตสักเท่าใดก็ได้แต่อดีตสหายทองด้วงที่ได้รับราชทินนามขนาดนั้นเป็นพระยาอภัยรณฤทธิ์กราบบังคมทูลแย้งว่าข้าพระพุทธเจ้าเกรงว่าฝั่งตะวันตกนั้นมีเนื้อที่คับแคบมีวัดใหญ่ขนาบข้างถึงจะขยายอย่างไรในภายหลังก็มิอาจสร้างให้ใหญ่โตได้ดังหวังเห็นจะสู้ฝั่งตะวันออกมิได้พระพุทธเจ้าข้าเออถูกของเจ้าแต่ข้ามีเวลาพินิจพิจารณาเสียที่ไหนเล่าเพลานี้มาวางแผนทำศึกกับพวกมอญพม่ากันก่อนเถิดเวลา15ปีในรัชกาลพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเปลี่ยนชาวสยามจากความอ่อนแอขาดกลัวเป็นความเข้มแข็งและกล้าหาญด้วยชัยชนะที่เกิดจากการรบขับไล่พม่านำเอกราชของสยามกลับคืนมาพร้อมทั้งปราบปรามเจ้าเมืองที่ตั้งตนเป็นใหญ่หลายชุมนุมจนบ้านเมืองมีสันติสุขในเวลาไม่นานทองด้วงได้รับบรรดาศักดิ์เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนเป็นเจ้าพระยาจักรีตำแหน่งสมุหนายกมีนิวาสสถานอยู่ในนครธนบุรีฝั่งตะวันตกตั้งแต่ปากคลองมอนขึ้นไปทางเหนือถึงวัดบางว่าใหญ่ส่วนบุญมาน้องชายได้บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาสุรสีพิษณุวาธิราชสำเร็จราชการเมืองพิษณุโลกปกป้องหัวเมืองฝ่ายเหนือตั้งบ้านเรือนอยู่นอกกำแพงนครธนบุรีฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือวัดตองปุถึงป้อมพระสุเมรุส่วนบุญนาคกลับเป็นสหายที่อาภัพที่สุดก่อนกรุงแตกแอบฝังทรัพย์สมบัติซ่อนเอาไว้ในที่ลับตาแล้วก็พาครอบครัวหลบภัยพม่าแทบเอาชีวิตไม่รอดหนีระหกระเหินไปอยู่ที่โน่นบ้างที่นี่บ้างมีความยากลำบากอย่างยิ่งจนกระทั่งบ้านเมืองสงบสุขก็ตัดสินใจว่าจะพาลูกเมียลงไปอยู่กรุงธนบุรีก็แอบกลับไปขุดทรัพย์สินเงินทองที่ฝังไว้ข้างวัดสามวิหารในกรุงเก่าแล้วก็ค่อยๆล่องเรือลงมาตามลำน้ำเจ้าพระยาแต่ปรากฏว่ามาถูกกลุ่มโจรมีอาวุธครบมือลอยเรือดักปล้นกลางทางเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือดนางลิ้มผู้เป็นภรรยาและบริวารสองคนเสียชีวิตบุญนาคอุ้มลูกสาวคนเดียวที่ชื่อตานีโดดจากเรือว่ายน้ำหนีขึ้นฝั่งสมสารมาถึงบ้านของเจ้าพระยาจักรีทองด้วงที่ใต้วัดบางว่าใหญ่พร้อมเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังเจ้าพระยาจักรีทองด้วงรู้สึกสงสารสองพ่อลูกจับใจชวนให้มาอยู่ด้วยกันมาอยู่เสียด้วยกันเถิดเจ้าบุญนาคเจ้ากับข้าก็เป็นสหายกันมาก่อนบ้านเรือนข้าก็ออกจะกว้างขวางถ้าเจ้าไม่สบายใจข้าจะปลูกให้เจ้าใหม่สักหลังก็ได้บุญนาคซาบซึ้งใจนึกถึงโชคชะตาที่พลิกผันแต่ก่อนตนมีฐานะที่สูงส่งกว่าเคยดูแคลนเพื่อนทุกคนไม่ว่าศิลป์ทองด้วงและบุญมาว่ามีฐานะต่ำต้อยแต่บัดนี้สหายทั้งสามในอดีต
ผู้หนึ่งเป็นถึงพระมหากษัตริย์อีก2คนเป็นถึงสมุหนายกและเจ้าเมืองพิษณุโลกส่วนตัวเองนั้นเล่ากลับไม่มีแม้แต่ที่อยู่ที่อาศัยบุญนาคนึกแล้วช่างน้อยใจในโชควาสนาได้แต่นั่งก้มหน้านิ่งอยู่เจ้าอย่าคิดมากไปเลยชะตาชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงสักวันหนึ่งข้าอาจจะต้องพึ่งพาเจ้าบ้างก็ได้มาอยู่ด้วยกันเถิดลูกเจ้าก็จะเป็นสาวแล้วจะพาเราหกระเหินไปทางไหนได้เล่าหากภายหลังเจ้ามีที่ทางอยากไปข้าก็ไม่ว่าอะไรไต่เท้าขอรับกระผมซาบซึ้งในพระเดชพระคุณยิ่งนักอย่าได้นับกระผมเป็นสหายของท่านเลยไต่เท้าเป็นถึงเจ้าพระยากระผมและลูกขอรับใช้ไต่เท้าทุกอย่างแล้วแต่ท่านจะเมตตาเถิดขอรับนับแต่นั้นมาบุญนาคและลูกสาวก็อาศัยอยู่กับเจ้าพระยาจักรีทองด้วงอย่างมีความสุขบุญนาคมีความรู้เรื่องกฎหมายและการชำระความคดีมาตั้งแต่ในสมัยแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจึงได้เป็นทนายหน้าหอแบ่งเบาภาระงานของเจ้าพระยาจักรีไปได้มากแม้เมื่อเจ้าของบ้านต้องออกรบทิ้งบ้านทิ้งเมืองกรำศึกนานนับเดือนบุญนาคก็ยังคงทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการงานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องส่วนเจ้าตานีผู้เป็นบุตรีของบุญนาคก็ช่วยทำงานรับผิดชอบดูแลบ้านเรือนให้สะอาดเป็นเรียบร้อยด้วยความซื่อสัตย์สุจริตสงบเสงี่ยมเจียมตนทำให้ทั้งพ่อและลูกเป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของท่านผู้หญิงนาคผู้เป็นภริยาเจ้าพญาจักรีทองด้วงท่านผู้หญิงนาคมีน้องสาวชื่อคุณนวลยังไม่ได้ออกเรือนเห็นว่าบุญนาคก็เป็นพ่อไม้จึงเป็นแม่สื่อแม่ชักให้บุญนาคและคุณนวลชอบพอกันแล้วก็จัดการตบแต่งให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขจึงทำให้เจ้าพระยาจักรีทองด้วงและบุญนาคอยู่ในฐานะคู่เขยและต่อมาเจ้าพระยาจักรีเห็นว่าสหายบุญนาคมีความรู้ความสามารถจึงสนับสนุนให้เข้ารับราชการกับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่บุญนาคปฏิเสธทำไมบุญนาคถึงปฏิเสธติดตามฟังต่อไปตอนหน้าตอนที่2ค่ะผลัดแผ่นดินนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลงานการเขียนของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ค่ะจำปาจำปีมาลิปิดท้ายด้วยเพลงแผ่นดินทองจากเสียงร้องของฝนธนสุนทรวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน This is Thai PBS Podcasts